เดี๋ยวนะพี่กระชาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพี่สวัสดีน้องม่อนต่อไปเลือกที่จะเล่น Crazy Craft อย่างนั้นเหรอผมต้องกลับไปเล่น Crazy Craft อีกรอบเหรอฟังพี่นะน้องพี่นั้นมีประสบการณ์เยอะตัวเค็มอาจจะยากนิดนึงนะแต่น้องผ่านไปได้สบายอยู่แล้วโอ้พระเจ้าโอเคพี่ถ้าพี่พูดงั้นผมก็จัดไปขอบคุณครับพี่ภารกิจง่ายๆเลยนะน้องนะชงไปกำจัดคิงแล้วก็ควีนซะขอให้โชคดีลาก่อนเบยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ผมมีอะไรถามเพิ่มพี่กระจาขอยินดีด้วยละกันขอให้โชคดีมีชัยแล้วเจอกันบ๊ายโอ้เคสซี่ครับภาคอะไรวะคืออันนี้ผมรู้วิธีการเล่นเคสซี่ครับมาจนแบบผมมันคือเซนเคสซี่ครับอีกคนนึงแต่ผมอยากรู้ก่อนว่านี่ภาคอะไรนี่คือเคสซี่ครับที่นายไม่เคยเล่นมันคือเคสซี่ครับ 1.0 ออริจินอลอันแรกของเคสซี่ครับ 1.0 ผมไม่เคยเล่น 2.0 3 4ภาคใหม่แต่ 1.0 น่ะผมเป็นภาคนึงที่ผมไม่เคยเล่นเว้ยโอเคครับมาถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่เคยเล่นแน่นอนครับมันคงจะต้องไม่ยากขนาดนั้นนะใช่มั้ยล่ะแกผมว่ายังไงมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าวิธีการเล่นก็คงจะคล้ายๆกันคือๆกันพูดงี้ดีกว่านะครับที่จะไม่คือกันก็คือว่าผมนั้นจะต้องอ้ายฆ่านกกัดเว้ยละโอ้ my god เพิ่งอย่ามายุ่งกับผมนะผมขอฆ่านกโอเคเฮ้ยมันดูดวิญญาณสัตว์ไม่ได้ว้าว 1.0 คือมันดูดวิญญาณสัตว์ไม่ได้หรอคือเมื่อกี้ผมแบบมันดูดวิญญาณสัตว์ไม่ได้ปกติถ้าเกิดผมฆ่าสัตว์อ่ะมันจะมีวิญญาณดูดเข้าตัวใช่ไหมทุกคนเราสามารถแปลงร่างเป็นนกแปลงร่างเป็นอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมจนแบบว่าเนี่ยพอเราสามารถแปลงร่างเป็นนกแปลงร่างเป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะดูดวิญญาณสัตว์ได้แล้วตอนนี้โอลีโมลีโอเคครับมาน่าจะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูดวิญญาณสัตว์เพื่อแปลงร่างได้สวยละมาเดี๋ยวขุดแร่ก่อนดีกว่าครับแล้วรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้นะครับเราก็ต้องใช้ทอชโอ้โหมันลืมไปว่ามันถือมือขวาไม่ได้นี่ว่าเวรละโอ้โหโคตรซวยมือขวาก็ถือไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้โอเคครับต้องกลับมาแบบว่าเป็นยุคสมัยโคตรเบสิกอะผมบอกเลยมายุคสมัยเบสิกก็เบสิกว่ะผมชิวๆอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าคริสคราฟสำหรับผมมันก็เหมือนสถานที่เด็กเล่นอะคุณเก็ตป่ะพวกเพื่อนนี่ผมจะยังไม่ไปสู้นะครับเพราะผมรู้ว่าถ้าผมไปสู้ตอนนี้ตายอย่างเดียวไม่รอดวันนี้ผมจะทำเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำนะครับนั่นคือผมต้องทำการสร้างบิ๊กเบอร์ท่าก่อนนะครับผมมั่นใจเลยว่ามันน่าจะยากกว่าเดิมนะครับผมเลยคิดว่าผมอาจจะต้องสร้างบิ๊กเบอร์ท่ามาสักอันหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่สร้างบิ๊กเบอร์ท่านี่มันน่าจะยากเฮ้ยแมกนีเซียมอ๋อนี่ขุดมาก่อนเลยครับใช้นิ้วมอดซูเปอร์ฮีโร่ครับฟอร์ชัวผมไม่มั่นใจด้วยนะครับว่ามันมีกล่องไก่หรือเปล่าเพราะแบบมันไม่สามารถบอกได้เลยอันนี้ก็อีกหนึ่งสิ่งที่ซวยนะครับคือมันไม่มีกล่องมันจะมีกล่องไก่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาดูดิไหนลองเสิร์ชกันหน่อยครับชิคเก้นกล่องไก่ไม่มีเวละกล่องไก่ไม่มีอันนี้เวละมาผมต้องเอาแมกนีเซียมอ๋อนะครับไปทำการแปรผันเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่กันหน่อยเอามาเยอะแล้วครับแมกนีเซียมเนี่ยเอามาเยอะก่อนเลยได้ใช้ชัวนี่อันดับแรกนะครับขุดมาก่อนเฮ้ยมีแหละมีทรานสฟอร์เมอร์ด้วยว่ะไอ้น้องนี่ครับคือเราสามารถทำชุดทรานสฟอร์เมอร์ได้พูดง่ายๆเลยหูยไม่ได้จังซี่สิวะทุกคนน่าจะรู้ที่ใส่ผมกันนะครับว่าผมจะไม่ลงเหมืองอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในพาร์ทแรกของเราอะสิ่งที่ผมต้องการตอนเนี้ยในพาร์ทแรกเลยถ้าเกิดเราพาร์ทแรกมาแบบแค่ขุดหมองขุดเหมืองได้ชุดเพชรเหมือนเดิมเนี่ยมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่มันดีงามนะครับสำหรับเคสซี่ครับพาร์ทแรกของเราคิดว่าเราควรที่จะมีชุดกรอบแบบเทพๆไปเลยนะฮะซึ่งถามว่ามันหายากไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเกินความสามารถของเราเพราะว่าเคสซี่ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าเราไปโดชุดกรอบจากพวกนุ๊กๆที่อยู่ข้างบนได้แบ็คไอรอนว่ะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีแบ็คไอรอนบรรยากาศนะครับข้างบนนี้วังเวงสุดๆดูแบบน่ากลัวจัดๆมันวังเวงมากๆนะครับทุกคนอันนี้จริงจังเลยเนี่ยโอเคบรรยากาศข้างบนวังเวงดีชอบโอเคครับเราต้องทำการสร้างนี้มาก่อนเนี่ยก็คือซูเปอร์ฮีโร่คราฟนะครับแต่จริงๆชุดฮีโร่เนี่ยมันสามารถคราฟผ่านในตัวนี้ก็ได้เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ฮีโร่เมเกอร์อ่ะฮีโร่เมเกอร์ต้องใช้ไฮเทคโอ้โหลืมไปทางฮีโร่เมเกอร์ในพาร์ทแรกนี่ยากเกินว่ะเพราะมันใช้ของเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงดับแรกครับขอชุดกรอบเหล็กเต็มยศก่อนเดี๋ยวภารกิจแรกถ้าเป็นไปได้นะครับเราจะฆ่าแกะให้หมดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเอาอาหารให้ได้เยอะที่สุดนะครับอาหารกับต้นไม้เนี่ยสำคัญมากสำหรับพาร์ทแรกยังไงเกิร์ลเฟนโอเคครับภารกิจต่อไปของเราผมว่าเราต้องมีเกิร์ลเฟนกันหน่อยและการที่เราจะเล่นเคสซี่คัพให้ได้นะครับเกิร์ลเฟนนี่ก็สำคัญนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมาช่วยเรานะครับในการโจมตีคู่ต่อสู้1โอเคคนนี้เป็นแฟน2คนโอเคครับเขาก็นอกจากเขาช่วยโจมตีคู่ต่อสู้นะครับเขาจะช่วยทำการตบผู้หญิงคนอื่นด้วยนะครับอันนี้น่าสงสารเหลือเกินโอเคเอามาขอหาคู่แบบผู้ช่วยหน่อยครับผู้ช่วยคนนี้ได้ไหมโอเคครับถ้าผู้ช่วยมีคนนึงแหละคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะเรามีผู้ช่วยทั้ง3คนก็คือแฟนทั้ง3ของเรานะครับผมโอเคไม่ต้องไปเหลือแค่2วะเนี่ยช่างมันไม่เป็นไรโอเคอันนี้คือพวกโจร นะครับก็วิธีการจัดการโจรก็ไม่มีอะไรครับก็คือว่าต่อบล็อกสูงครับ
โอเคต่อ3บล็อกเอ้ยเชี่ยชิดนี่ผมโดนด้วยโคตรโหดเฮ้ยคิดว่ามันจะไม่โดนตอนแรกผมว่าผมคิดผิดว่ะเราทุบมอนสเตอร์เป็ดก่อนครับอันนี้คือลับบิ้งดักนะครับหรือว่าเจ้าเป็ดน้อยนะครับข้างบนนี้ก็จะให้อุปกรณ์มานะครับเป็นพวกซันฟิชนะครับแล้วก็พีคอกฟีเทอร์นะครับผมนี่สำคัญที่สุดนะครับในคริสติคัมในอีพิซอดแรกๆนะครับนั่นก็คือเป็นเจ้านี่ครับคอนหรือว่าข้าวโพดนะครับมันสำคัญมากๆนะจ๊ะโอเคโอ้ยตรงนี้มีหมู่บ้านด้วยว่ะเรามาสำรวจหมู่บ้านก่อนดีกว่าไหมโอ้ไม่เคยเห็นหมู่บ้านนี้มาก่อนเลยนี่คืออะไรเนี่ยผีว้าวผีว่าผีว่าผีว่าวซันหนูข้างบนเป็นผีครับข้างล่างเป็นหนูโอเคโอเคโอเคไล่ตีเลยไล่ตีเลยตีผีก่อนครับทุบเลยแล้วก็ฆ่าผีให้หมดดูของข้างในครับให้ขวานเหล็กมาดีให้นี้มาดีเอาแค่นี้แหละแล้วก็ขุดของขโมยมาครับอะไรขโมยได้ขโมยเพราะว่าของเรามันยังไม่ฟูไงเราต้องเน้นแบบว่าถ้าเกิดเราจะเน้นแบบเล่นคริสติคาร์แบบจริงๆอ่ะเขาต้องเน้นไปจนภัยเว้ยแล้วก็แบบไปขโมยของตามชาวบงชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคกางเกงเหล็กขวานสตีลครับนี่มีหนังสือแห่งไบโอมโอ้ยตัวอะไรวะมดอีกแล้วโอ้มดเต็มเลยมดเต็มเลยกูว่าศัตรูอลีกูแล้วเนี่ยมดเนี่ยนี่เป็นวิชคราฟนะครับก็คือว่ามันจะสามารถทำเวทมนต์ได้นะครับผมบอกเลยแต่เวทมนต์นี่ทำแล้วมันทำยากอ่ะแต่เราก็สามารถใช้เวทมนต์ได้นะแต่เวทมนต์ไม่เก่งเท่าชูทีโร่ครับแล้วแต่คนอยากใช้ไอ้น้องถ้าเกิดอยากให้ผมสอนเวทมนต์เดี๋ยวผมสอนให้ดูก็ได้นะโอเคครับและอีกอย่างนึงนะครับความเจ๋งก็คือว่าเราสามารถสร้างได้ด้วยนะที่วาร์ปวิลเลจ1อ่ะผมไปตั้งตรงนี้ว่าวิลเลจ1นะครับโอเควิลเลจ1ก็สามารถ TP มาได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งน้อยแต่น้อยเราก็รู้ว่าเอ้ยกูก็มีบ้านให้กลับวะนะครับเดี๋ยวเราขอตีนี่ก่อนทุบลัคกี้บ็อกซ์ดูได้อะไรมาอุ้ยๆหนามเฮ้ยแต่หนามนี่เป็นกับดักได้เนี่ยมันคือไอรอนสไปค์ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าสามารถเอาไปทำเป็นกับดักได้ให้พวกตัวอะไรก็ไม่รู้มาเหยียบแล้วมันก็ตายในนี้โจรพวกนี้โหดครับพยายามถ้าเกิดเจอโจรพยายามให้หนีโจรนะครับเล่นเกมที่คราฟครั้งแรกครับเจอโจรหนีโจรเลยโจรแม่งโหดจริงด้วยโหดแบบโคตรโหดอ่ะทุบลัคกี้บ็อกซ์ไงเฮ้ยอันนี้ลัคกี้บ็อกซ์ดีแน่เลยว่ะเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์ดิสโก้ครับให้ของดีชัวร์ให้เลยวะเริ่มไม่มั่นใจแล้วขอของดีไปโปรดโอ้โหแม่มึงตายห่านตัวอะไรมาอีกไหมตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มดอะมดแม่งเดี๋ยวมันแดกกูอีกเฮ้ยมดคือกาวะจะไปโลกมดไอ้หนุ่มพี่จะไปโลกมดว้าวมาถึงครับเปิดมาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาโลกมดนี่เลยแต่ก็โอเคโลกมดนี้คือโลกมดที่โคตรยากนะครับต้องพูดไปเลยว่ายากมากในการที่เราจะเล่นผ่านโลกมดดีได้แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถครับก็คุยกันได้อยู่แค่พยายามอย่าไปโดนตัวอะไรที่มันอันตรายนะครับอย่างเช่นในตัวใหญ่ๆที่พร้อมจะแดกกูได้ตลอดเวลาความสามารถของโจรอ้วนคือพี่แกสามารถขโมยของเราได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราขโมยของมันกลับคืนมาได้มันก็จะให้ของที่ดีมาแต่โอ้โหแต่ดาบธรรมดาตีมันแค่3อ่ะคุณคิดดูแต่ถ้าเกิดมันตีผมทีนึงเนี่ยเห็นป่ะมันก็ขโมยชุดกล่องไปเลยคุณเห็นไหมตีปุ๊บขโมยของทีละอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยความอันตรายของโจรอ้วนครับโบรเฮ้ยโจรอ้วนน้องโอเคมาเบนช์มาร์กิ้งโอเคนี่แหละแต่ของดีๆกลับคืนมาแล้วนิดหน่อยครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่แหละดาบตี10แรงโอเคครับเท่านี้แหละผมว่าเราน่าจะพอรูทของโจรอ้วนได้มากกว่านี้นิดนึงพยายามอย่าไปตีพยายามอย่าไปสูงถึงกับมันนะครับไอ้นี่เอาของไปหมดเลยของไปหมดเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในนะครับเหมือนที่เราไล่ปราบโจรอ้วนเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้แค่ไม่กี่ตัวแล้วเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วตายเรียบร้อยเราปราบโจรอ้วนหมดแล้วโอ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยแกของฟาร์มเพเนียมออยูเรเนียมออจนอิ่มหมดสำราญแล้วนะครับก็เอามาทำการคราฟนะครับผมคราฟเป็นเจ้านี่เลยเนี่ยคราฟเป็นอุปกรณ์ดาบที่แรงอันดับต้นๆของเกมนะครับก็คือเป็นพวกดาบไทเทเนียมกับยูเรเนียมนี่ครับสร้างเป็นดาบนี้ได้นะครับออสปาวครับเป็นดาบที่แรงมากแต่จะเป็นต้องมีเหล็กก่อนเสียดายเราต้องไปหาเหล็กก่อนนี่ว่าเนาะเราไม่มีเหล็กนี่ว่าสวยแล้วเฮ้ยนี่ลังมดกลับบ้านสุดยอดได้ลังมดกลับบ้านแล้วขอไปดูนี่ก่อนแล้วกันก่อนที่ผมจะกลับบ้านไอ้ Offender Box สุดยอดโอเคครับ Offender Box ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นดวงตาที่ให้ Offender มา9อันโอเคเท่านี้แหละโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำบ้านตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้แบบสร้างกล่องกันก่อนนะครับโอเคครับถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องทำการสร้างนะครับดาบไอ้น้องไหนโอเคผมจะเอาดาบมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดาบตี40เลยคุ้มค่าไอ้น้องมันคุ้มค่าจริงครับดาบเนี่ยเอามาก่อนเลยครับอันแรกได้ดาบมาแล้วต่อไปธนูครับธนูนี่อัลติเมทโบอ๋อต้องใช้สตริงด้วยผมมีป่ะมีอยู่มี2อันทุเรศอ่ะขาดอันนึงเดี๋ยวผมกลับมาผมขอไปหาก่อน A few moments later เฮ้ยผมเจอแล้วด้วยว่ะวัวแอปเปิลทองเอนชานโคตรขี้โกงอันนี้แอปเปิลทองเอนชานวัวแอปเปิลทองเอนชานได้ของโคตรดีครับวัวแอปเปิลทองเอนชาน2อันว่ะใช่ไม่ได้อย่างนี้ดิวะคุ้มค่าไอ้น้องคุ้มค่าเอาเกิร์ลเฟรนด์ผมกลับมาแล้วเนี่ยครับกลับมาพร้อมกับธนูอันยิ่งใหญ่มาคราฟกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้3อันอ่ะ
อันนี้อันนึงอันนี้อันนึงเหล็กอันนึงเรียบร้อยธนูครับต่อไปเราใช้พิกแอคนะครับที่ขุดที่ขุดที่ขุดมันจะได้ดูแบบดีๆหน่อยมีที่ขุดดีๆใช้กันนะครับที่ขุดของเราโอ้โหที่ขุดใช้เยอะเกินไม่น่าได้แล้วเดี๋ยวผมเอารูบี้ทำเกาะก่อนดีกว่าครับถ้าผมจำไม่ผิดเกาะรูบี้น่าจะมีพลังป้องกันที่เยอะกว่านะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเอาของใส่กล่องแรกไปก่อนนะครับนี่โอ้โหไอ้น้องเนี่ยนั่นนั่นตัวอะไรน่ะมดตะนอยมดตะนอยน้อยนิดเดี๋ยวตายหนูตอนนี้ครับเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าธนูสุดเทพมาแล้วนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมต้องการที่จะเอาในพาร์ทแรกเนี่ยผมต้องการให้เกาะผมอ่ะมันเต็มไปด้วยเกาะออสพาวน์เอ้ยแค่นี้ไม่พอหรอกไอ้น้องแน่นอนครับลังมดอยู่ไหนลังมดไม่ได้ขุดมานี่ว่าสวยแล้วมาเดี๋ยวเตรียมของไว้ด้วยยังไงก็ต้องได้สู้อยู่แล้วครับเตรียมไว้ก่อนเลยปลาเผาเนื้อเผาเรียบร้อยป่ะว่าต้องเป็นโรคผีเสื้อกันแล้ววะโรคผีเสื้อปั๊บอุ้ยแดดจ้าแล้วเกินโรคผีเสื้อโอเคครับมาโรคผีเสื้อก็ภารกิจของเรานะครับก็คือตามหาแร่เพิ่มนะครับแร่ไทเทเนียมกับอะไรพวกนี้เพิ่มนิดหน่อยนะครับผมก็วิธีการตามหาก็ไม่น่ายากนะครับแถวนี้มีบัวบนทองด้วยทำให้ตีได้บนทองมาก็ถือว่าดีครับจะได้เอาไปกินแต่ความยากของมันก็คือว่าเราไม่สามารถบินได้ไว้ทุกคนนะคือแบบปกติมันแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวอื่นแล้วบินได้ไงอันนี้คือบินไม่ได้อะโอเคตัวนั่นแหละที่ผมต้องสู้นั่นนะครับพี่บึกไอ้น้องมาไอ้นกไฟอุ้ยผมยิงธนูไม่ติดหรอธนูยิงมันไอ้ธนูยิงมันโดนอยู่นี่ไงยิงพี่บึกกับไอ้นี่ครับแมลงนางโง่ไปยิงรัวๆเลยพี่บึ้งน่าจะเจ็บอยู่ไอ้ปนทอนรู้จักไอ้ปนทอนช้านเปล่าเขาเรียกว่าของโกงสุดในเวอร์ชันนี้ไอ้น้องรู้จักเปล่าส่งของที่มีค่ามาเลยมามีอะไรไม่ของมีค่าเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยครับทุเรศมากผมนึกว่าข้าจะให้อะไรดีๆมาให้นี่มาเฉยเลยของนี่ทุเรศกลับดีกว่าโลกนี้มันโลกขาดทุนเหลือเกินเดี๋ยวกลับโลกเดิมมาดีกว่าครับอยู่โลกนี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาอยู่โลกนี้มันดูแบบโลกกระจอกนะครับกลับโลกเดิมดีกว่าน่าจะดูดีกว่าเยอะผมเจอนี่ว่าตุนนี่เป็นบอสนะครับบอสตุนผมต้องเอาอุปกรณ์ของมันอ่ะมันจะให้ของมานะครับซึ่งของมันเนี่ยมันเป็นของที่ดีมากนะครับมันไว้ทําการสร้างดาบบิ๊กเบอร์ธานะครับหรือว่าดาบที่โกงเกือบที่สุดในเกมนะครับซึ่งดาบนี้ยังไงเราก็ต้องสร้างอยู่แล้วนะครับผมมาดูกันก่อนดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่าไอ้น้องอยู่ไหนวะโอ้โหตุนไม่ให้ของมาเลยโคตรกากนี่ไงได้มาแล้วเนี่ยนี่ครับโมเรโนสก็คือมันจะเป็นจมูกของเจ้าตุ่นนะครับทุกความสามารถของมันนะครับก็คือว่าเอาไปสร้างดาบที่ผมบอกแหละดาบที่ดีเกือบที่สุดในเกมดาบตี500ไอ้น้องตัวนี้ก็ต้องฆ่านะครับซีฮอสตอนนี้ผมว่าผมน่าจะฆ่ามันได้แล้วนะครับวอร์เดอร์ดากอนตอนแรกฆ่าไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่มีธนูยิงระยะไกลครับตอนนี้ถ้าเกิดผมสู้ยิงระยะไกลสู้มันได้เนี่ยก็ถือว่าชิลครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนี่ยเรียบร้อยโอ้ดรอปแต่ปลาดรอปไหมดรอปโอ้นี่ได้แล้วมึงก็นี่ครับวอเตอร์ดักก็สเกลอ่ะได้แล้วครับปูต้องมีของมดต้องใช้ป่ะวะจำไม่ได้แล้วขอฆ่าแล้วฆ่าก่อนแล้วกันอุ้ยปูตกข้างล่างเอาดิเรียบร้อยปูผมจำไม่ได้ต้องมีไหมอ่ะน่าจะมีป่ะเนี่ยต้องทำสร้างดาบบิ๊กเบอร์ท่านี่แหละครับซึ่งดาบเนี่ยใช้ของเยอะมากดูดิเห็นไหมของนี่แต่ละอย่างโคตรโหดโคตรอันตรายเฮ้ยแบนทิสว่ะแต่กระแตนตำข้าวครับตัวนี้กระจอกก็ง่อยยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนี่ไงเห็นไหมแต่ที่ต้องการนี่เลยนี่มันคือแมนทิสครอว์นะครับผมเจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆคือว่ามันจะเป็นของที่ช่วยผมจบเกมได้ไวขึ้นนะครับมันคือส่วนหนึ่งในองค์ประกอบนะครับที่เอาไว้ทำบิ๊กเบอร์ธานะครับผมถือว่าดีเลยนั่นตะขาบยักษ์ตัวนั้นตะขาบยักษ์ที่น่าเกลียดที่สุดนะครับเรียกว่ามันน่าเกลียดเพราะว่าไอ้ตัวตะขาบยักษ์เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่แบบห่วยแตกมากคือความสามารถของมันอาจจะทำให้เราติดใหญ่เว้ยเพราะฉะนั้นในการที่จะสู้กับมันนะครับเน้นระยะไกลน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วมันก็ฮิลได้เยอะด้วยนะครับก็สมมติว่าคุณยิงระยะไกลเนี่ยถ้ายิงระยะไกลได้เน้นยิงระยะไกลนะครับเห็นป่ะคือมันทำให้เราติดใยอันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติไอ้พวกนี้มันอยู่กันเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าติดใยรัวๆครับน่าเกลียดมากอ่ะเขาสามารถมันอ่ะคือโคตรน่าเกลียดอ่ะเนี่ยคุณดูดิเลือดแม่งก็ฮิลเลือดมันก็ฮิลโคตรไวอ่ะคุณดูเลือดมันฮิลดิ5 minutes later ไปเรียบร้อยไอ้น้องโดนธนูสแปมจะตายผมบอกแล้วของกงสุนิเกมธนูนี่แหละนะได้ของมาแล้วโอเคครับเราก็ได้เจ้าแคตเตอร์พิล่ามานะครับก็คืออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนองค์ประกอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลงมดแดงกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้มดแดงเกิดมาเต็มเลยไปลงมดแดงกันแป๊บนึงอันนี้คือแบบไปเอาของเฉยๆนะครับผมว่าทุกคนที่ติดตามผมนานน่าจะรู้แล้วว่าพวกโลกพวกนี้มันจะมีอะไรอยู่นะครับมีแบบของที่มัน OP อะไรอย่างงี้ที่ผมต้องการอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับผมสำหรับโลกมดแดงนะครับมันคือโลกอีกโลกนึงนะครับผมที่จะมีมอนสเตอร์ที่โหดร้ายนะครับเกิดขึ้นที่นี่เยอะมากโหดแบบโหดจริงๆอ่ะผมพูดเลยโหดมากแล้วก็เป็นโลกอีกโลกนึงนะครับที่เอาไปทำการหานี่ได้เลยเนี่ยหาพวกฟอสซิลนะครับเพราะว่าคริสติคัพมันก็จะมีฟอสซิลอย่างเห็นมั้ยที่คุณจะเอาฟอสซิลเนี่ยมาทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งนั่นน่ะอย่างเช่นตัวนั้นอ่ะอันนั้นคือมอร์ทรานะครับหรือว่าพี่ผีเสื้อของเราผีมันเป็นผีเสื้อตัวใหญ่แล้วนั่นคือเอนเดอร์ไนท์สเกเลตันนะครับโอ้ยบอกแล้วที่นี่แม่งเถื่อนไอ้น้องกับมอนสเตอร์ที่พร้อมจะแดกกูได้ตลอดเวลาที่เรียกว่ามอนสเตอร์นี่โลกปกตินี่กลายเป็นไอ้กระจอกไปเลยมามอร์ทรามามอร์ทรามามอร์ทรามาเรียบร้อย
เรียบร้อยเป็นปุ๋ยปั๊บปั๊บผมต้องเก็บอันนี้นะครับก็คือเป็นมอร์ทราสเกลนะครับตัวนี้อ่ะโอเคครับตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นรังผึ้งไหมข้างล่างเนี่ยรังเลยนะโอ้ยเชี่ยรังพ่อรังพ่อแม่จริงๆอะที่เนี่ยผมยังไม่ควรมาในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทแรกมันพาร์ทที่แบบไม่ควรมาที่ดีที่สุดแต่ที่ผมจะมาที่ผมบอกแล้วว่าผมจะมาเอาของเอาแบบพวกของเล็กๆหน่อยอย่างงี้นะนี่ไงไทเทเนียมยูเรเนียมอะไรเงี้ยมาเอาของแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านซึ่งของพวกนี้สามารถหาได้ง่ายจากการที่ผมมาไปไล่ตีมมอนสเตอร์ในที่แห่งนี้นะครับเฮ้ยไปโลกนี้ก็ได้นั่นแหละโลกอันสเตเบิลอีกรอบนึงมาเก็บมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ได้รังมดครบแล้วนะผมถือว่าโอเคเลยได้รังมดครบผมก็ไม่คิดอะไรแล้วนะได้ของแบบดีๆรังมดมาครบอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมีความสุขดีครับโลกอันสเตเบิลนี่ก็เป็นโลกอีกโลกนึงนะครับที่เรียกว่าถ้าของไม่ครบถ้าของไม่ตันไม่ควรมาอีกอันนะครับนี่คือมังกรนะครับมังกรที่เกิดเราเทมาด้วยปลานะครับมันก็จะรักเราแต่เราไม่มีปลารักก่อนน้องเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้โลกพวกนี้โลกพวกมดเนี่ยถ้าของยังไม่ฟูไม่ควรมานะครับแต่ผมระดับพระเจ้าแล้วมาได้อาจจะมาได้ก็ได้ลองดูเห็นปะข้างในก็จะมีแบบอันนี้คือตัว what the fuck นะครับชื่อมันชื่อ what the fuck ชื่ออย่างนี้จริงๆไม่โม้ซึ่งตัวพวกนี้มันทำเสียงแปลกๆนะครับเวลาที่เราฆ่ามันนะครับก็จะมีเสียงแปลกๆออกมาอุ้ยนี่มีของสำคัญเต็มเลยเนี่ย water dragon อะไรอย่างเงี้ยของสำคัญมากๆนะครับเป็นของที่เอาไว้ทำการปั๊มไปน้องเขาเรียกว่าเอาไว้ปั๊มรอตัวนี้เอามาก่อน nasty solus ยิงจากระยะไกลพอนะครับถ้าเกิดมันกินคุณได้นะเจ็บจริงแล้วที่อยู่ข้างหน้าของคุณนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหอคอยนะครับโคตรหอคอยไอ้น้องซึ่งหอคอยนี้นะครับความโหดของมันก็คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะหอคอยนี่มันเกือบเป็นลาสบอสของเกมแล้วนะครับสามารถเซฟไปได้นะครับเป็นทาวเวอร์อะเซฟไปได้แต่ยังไม่ควรเข้าไปนะครับเพราะว่าข้างในมันอันตรายเดี๋ยวบอกไปว่าข้างในมันอันตรายนะครับมันมีแต่พวกอะไรโอ้โหมึงดูดิที่มึงเปิดมากูเจออะไรเนี่ยโอ้ตุ๊ยเฮ้ยลงมาเลยบอกแล้วข้างในมันอันตรายน้องอ่ะแล้วพอเราเข้ามาในนี้นะครับข้างในนั้นจะเป็นเจ้าตัวอะไรวะสกอร์เปียนป่ะนะเป็นบอสสกอร์เปียนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะฆ่าเขาได้นะครับก็จะเกิดมาเยอะหน่อยนะครับรอบนึงมันจะเกิดมาเยอะมากนะครับอันนี้คือเป็นบอสนะครับบอสใหญ่เลยซึ่งผมมาเอาตัวบอสตัวนี้อยู่แล้วเพราะบอสตัวนี้มันให้ของมันเนี้ยดูเนี่ยผมฆ่าลูกมันเนี่ยมันจะดรอปมันนี่มาเห็นไหมดรอปไทเทเนียมมาชอบเลยนะครับพวกนี้คือผมเน้นมาฆ่าลูกมันเฉยไม่ได้มาฆ่าตัวมันหรอกตัวมันโหดเกินครับฆ่าไปก็ฆ่าไม่ได้หรอกเห็นป่ะมาตีทีวุ้ยโคตรเจ็บมาฆ่าลูกมันเฉยนี่คือคุณสามารถปั๊มของพวกนี้ก็ได้นะอันนี้ปั๊มลูกมันเฉยแบบยิงธนูเล่นๆแล้วก็ปั๊มลูกมันครับรอปั๊มไทเทเนียมนักเก็ตอยู่โอเคครับหลังจากที่เราไปเอาของจากจักรพรรดิแมงป่องมานะครับจนเกือบตายไปหลายรอบมากนะครับผมก็ได้มาแล้ว Emperor Scorpion นะครับผ่านรอบมันได้ไงไม่รู้เลยนะครับนะเรียกว่าโชคตาฟ้าได้สิโอ้ตัวเหี้ยเต็มหมดเลยบอกแล้วนะโลกนี้มันเถื่อนไอ้น้องไม่แน่จริงมึงอยู่ไม่ได้หรอกโลกเนี้ยโลกนี้แม่งเป็นโลกที่แบบต้องมีบูลเลตเยอะๆนะครับเราอาจจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับไปกลับบ้านดีกว่าปิ๊กบ้านเฮาไอ้น้องโอเคนี่อะไรวะเนี่ยหูยมาตรวจของแถวนี้นะครับเจออะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะอิเล็กโทรบาลิงใส่แหวนได้หรอใส่ไม่ได้นี่หว่าเอาซุปเปอร์ฮีโร่เอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วผมก็ได้นี่มาด้วยครับหูยมึงก็เอ็มมึงนอนอะไรเนี่ยกลับบ้านดีกว่าอยู่ที่นี่แล้วปวดหัวคราฟของอะไรดีกว่าครับง่ายดีมาครับเราจะดูกันว่าน่าจะคราฟได้เยอะอยู่นะครับทั้งหมดก็อุ้ยนี่ได้8อันนะเนี่ยนี่น่าจะได้8อันเหมือนกันโอเคครับไม่น่าพอนะครับแต่น่าจะได้ของหลักๆมาแล้วนะอย่างเช่นแบบเชสเพสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเชสเพสผมว่าน่าจะได้นะครับก็ได้ของหลักมาก็โอเคแล้วใครอีก2อันอีก2อันก็ทำปุ๊บก็ผมว่าพอโอเคชุดเกราะผมครบเลยเหรอวะจริงปะเนี่ยไหนดูหน่อยโอเคครบไอ้น้องเหล็กครับเรียบร้อยของอัลติเมทครบแล้วเฮ้ยบ้าพาร์ทแรกครับของอัลติเมทผมครบแล้วครับอันนี้ก็พาร์ทแรกไอ้น้องไอ้คิดเล่นคิดสิครับพาร์ทแรกของครบบ้าไปแล้วโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลาด้วยการเปิดเจ้ากล่องโง่ๆนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกับคิดสิครับพาร์ทแรกเป็นไงผมบอกแล้วนะให้ราชาคิดสิครับกลับมาเล่นมันก็อย่างนี้แหละธรรมดาโดโอ้ช